ฮัลโหลหนูคิดถึงลุงทุกวันเจ็บปวดตรงไหนก็บอกแล้วก็โอเคนะจริงเลยคุณแพงแพงเหลืองอร่ำอร่ำนะจริงเลยใช้ได้ก็ดีไปเป็นอะไรต่ออะไรไม่ได้สูญเสียอะไรเรียกว่าหรือว่ามันเสียคิดถึงลุงทีโอเงินหลุดหายมือทุกทีเลยจะคิดไปทำไมกันถ้าคิดถึงลุงแล้วเออได้เงินมาทุกครั้งเลยเออมันน่าคิดจริงนะเอานะรับรองว่าไม่เสียกันแล้วกันน่าจะมีแต่ได้ในเมื่อไม่เสียมันก็ต้องได้ใช่ไหมถึงไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมครับเสียก็ไม่เสียได้ก็ไม่ได้คิดเล่นๆไปนะ คิดเล่นๆเอามีอีกไหมแล้วไม่มีใครถามจริงนะหมดแล้วเนี่ยลุงก็จนแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเนื้อหาวันนี้ก็ไม่ธรรมดานั่นนะเห็นโยกไปย้ายมาไม่ธรรมดานะเนื้อหาวันนี้อ้าวก็ดีคนที่ถามมาก็ได้มีการเล่าให้ฟังกันในแต่ละบทบาทรีลังลุงก็พยายามโยกดูใครถามไม่มีใครตอบจริงๆนะเนี่ยไปแล้วนะทางนั้นนะไม่ฟังเสียง AM FM แล้วแบบนี้เดี๋ยวลุงหาเครื่องมือก่อนต่อไปนี้อยู่ในบรรยากาศของป้องกันเนาะใช้คำว่าเพิ่มนะเพิ่มภูมิต้านทานนะครับคำว่าภูมิในที่นี้ขอให้เข้าใจเลยนะครับว่าเป็นอุณหภูมิในร่างกายนะครับเออเรื่องอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามนุษย์โลกเนี่ยทำไมต้องมาใช้สแตนดาร์ดเดียวกันนะเออ37.5องศาเซนเซียสคืออุณหภูมิในร่างกายปกติใครเป็นคนกำหนดกับคน800 700 800ล้านคนจะต้องมีอุณหภูมิเท่ากับตรงนี้โอ้ยไม่รู้นะสำหรับลุงนี่ผมลุงไม่ค่อยจะนะลุงไม่เชื่อถือตรงนี้ดีกว่าเหมือนกับความดันเดือดทำไมต้องเอาสแตนดาร์ดมันมา